มันโล่งจริงๆค่ะโล่งจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้นะแบบว่าโล่งจริงๆค่ะโล่งหัวอธิบายไม่ถูกปวดมากค่ะปวดตรงคอแล้วก็ร้าวลงมาเงี้ยค่ะร้าวลงมาเงี้ยค่ะเวลาเอียงเงี้ยก็ปวดเอียงเงี้ยก็ปวดก้มก็ปวดตื้อๆไม่สดชื่นเพิ่งตื่นนอนมาก็ง่วงอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ากังวลด้วยแล้วก็ปวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นแตะ่ครัวบันนี้วันนี้โอเคเกินคาดโล่งโล่งมากหัวเนี่ยโล่งเลยแล้วก็ไปฝังเข็มมาหลายที่มีที่นี่ที่แบบว่าเข็มกระจายมากฝังแค่ช่วงนี้นะคะ5 ครั้งคอร์สหนึ่งก็ดยีังดไีม่ก็ยังไม่โอเคอะค่ะก็เลยหยุดจัดกระดูกด้วยค่ะจัดกระดูก8 ครั้งค่ะจัดกระดูกแล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าไอ้ที่แปะไฟแล้วก็ปล่อยไฟเข้าไปอะค่ะแล้วก็จัดกระดูกแล้วก็จัดกระดูกคอด้วยนะคะดแปีดขึ้นคไหรมั้งครับไม่ค่ะมันรู้สึกระบมมากกว่าเขาจะทำเฉพาะจุดที่เราปวดค่ะไม่ได้กระจายแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มาย้ำว่าดีขึ้นหรือยังแล้วเอาเข็มมาแบบไล่ตามจุดจนคลายอะค่ะครั้งนี้น่าจะคุ้มกว่าค่ะใจทีเดียวแต่คุ้มกว่ารู้สึกโล่งใช่ไหมโล่งค่ะโล่งหัวโล่งแบบคือเวลาเราปวดแล้วมันจะตื้อขึ้นหัวตื้อแบบเป็นแบบไม่สดชื่นนะคะทั้งที่เราก็ออกกําลังกายตลอดแต่วันเนี้ยรู้สึกมันโล่งจริงๆค่ะโล่งจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้นะแบบว่าโล่งจริงๆค่ะโล่งหัวอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเบามันโล่งนะคะต้องมาลองอะค่ะต้องมาลองเพราะว่าตอนแรกดูคลิปเห็นบางคนบอกว่าอุ๊ยมาครั้งเดียวก็หายเราก็เอ๊ะฉันไปตั้งหลายที่แล้วที่แบบหลายๆครั้งมันอยากสัมผัสอาการแบบความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันได้เหรอครั้งเดียวอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นผลอย่างเงี้ยรู้สึกแล้วค่ะดีใจมากเพราะว่าทรมานแบบนี้ปีกว่าจนชินนะคะคุณหมอจนชินว่าฉันปวดอยู่อย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกมันชินก็คิดว่ากว่าจะหายถ้านะถ้าคิดไว้นะคะคือไปหลายที่แล้วก็คือถ้าจะหายเนี่ยต้อง MRI หรือแบบคือรักษาแบบเข้าโรงพยาบาลแบบต่อเนื่องนานๆนะคะเพราะว่าไปที่ไหนก็บอกว่าอาการแบบนี้ต้องใช้เวลามากนานด้วยแล้วก็กำหนดไม่ค่อยจะได้ตอนนี้โอเคค่ะโอเคแล้วค่ะ